เรื่องเมนทะกะเศษฐีบูรพกรรมของเมนทะกะเศษฐีในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีเศษฐีนั้นเป็นหลานของกุดุมพีชื่ออวะโรชะได้มีชื่อว่าอวะโรชะซึ่งมีชื่อพ้องกับลุงครั้งนั้น ลุงของเขาปรารบเพื่อจะสร้างพระคันธกุดีเพื่อพระศาสดาเขาไปสู่เรือนของลุงแล้วกล่าวว่าลุงเราทั้งสองควรสร้างพระคันธกุดีร่วมกันลุงนั้นห้ามว่าเราคนเดียวเท่านั้นจักสร้างไม่ให้สาธารณะกับชนเราอื่นเขาคิดว่า เมื่อลุงสร้างคันทักกุดีในที่นี้แล้วเราควรได้ศาลารายในที่นี้เขาจึงให้คนนำเครื่องไม้มาจากป่าให้ทำเสาอย่างนี้คือเสาต้นหนึ่งบุด,ด้วยทองคำต้นหนึ่งบุด,ด้วยเงินต้นหนึ่งบุด,ด้วยแก้วมณีให้ทำคือพรึงบานประตูบานหน้าต่าง กรเครื่องมุงและอิฐแม้ทั้งหมดบุด,ด้วยวัตถุมีทองคำเป็นต้นเทียวให้ทำศาลารายสำเร็จด้วยรัตนะเจ็ดประการแด่พระตถาคตในที่ตรงหน้าพระคันทักุดีในเบื้องบนแห่งศาลารายนั้นได้มีจอมยอดสามยอดอันสำเร็จแล้วด้วยทองคำอันสุกเป็นแท่งแก้วผลึก และแก้วประพานให้สร้างมนดบประดับด้วยแก้วในที่ท่ามกลางแห่งศาลารายให้ตั้งธรรมมาตรไว้เท้าธรรมมาตรนั้นทําด้วยทองคําสีสุกเป็นแทง่งแม้อาสนะสี่อันก็เหมือนกันแต่ให้ทําแพะทองคาสี่ตัวตั้งไว้ใต้เท้าทั้งสีของอาสนะให้ทําแพะทองคำสองตัว ตั้งไว้ภายใต้ต่างสำหรับรองเท้าให้ทำแพะทองคำหกตัวตั้งแวดล้อมมณดบให้ถักธรรม,มาดด้วยเชือกเส้นเล็กสำเร็จด้วยได้ก่อนแล้วจึงให้ถักด้วยเชือกอันสำเร็จด้วยทองคำในท่ามกลางแล้วให้ถักด้วยเชือกสำเร็จด้วยแก้วมุกดาในเบื้องบนพนักแห่งธรรม,มานั้นได้สำเร็จด้วยไม้จันทร์ ครั้นให้ศาลารายสำเร็จอย่างนี้แล้วเมื่อจะกระทำการฉลองศาลาจึงนิมนต์พระศา,าสดาพร้อมด้วยภิกษุหกล้านแปดแสนได้ถวายทานตลอดสีเดือนในวันสุดท้ายได้ถวายไตรจีวรบรรดาภิกษุเหล่านั้นจีวรมีค่าพันหนึ่งถึงแก่ภิกษุผู้ใหม่ในสงแล้ว เขาทำบุญกรรมในการแห่งพระวิปัสสีพุทธเจ้าอย่างนั้นแล้วเคลื่อนจากอัตภาพนั้นท่องเที่ยวไปในเทวดาและในมนุษย์ทั้งหลายในพัทระกัปนี้เกิดในสกุลเศรษฐีมีโภคะมากในกรุงพาราณสีได้มีนามว่าพาราณสีเศรษฐีเศรษฐีประสบชาตกะัย วันหนึ่งเศรษฐีไปสู่ราชสำนักพบปุโรหิตจึงถามว่าท่านอาจารย์ท่านตรวจดูเลองยามหรือยังปุโรหิตตอบว่าขอรับผมตรวจดูแล้วความเป็นไปในชนบทจกเป็นเช่นไรภัยอย่างหนึ่งจกักมีภายอะไร ชาตกภัยคือความอดอยากจะมีเมื่อไรจัะมีในอีกสามปีข้งางหน้าเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วให้บุคคลทำกสิกรรมเป็นอันมากรับซื้อจำเพาะข้าวเปลือกด้วยทรัพย์ที่มีอยู่ในเรือนให้กระทำช้างหนึ่าช้างปรรจุช้างทั้งหมด ให้เต็มด้วยข้าวเปลือกเมื่อฉางไม่พอก็บรรจุในตุ่มให้เต็มแล้วขุดหลุมฝังเข้าเปลือกที่เหลือไว้ให้ขยำข้าวเปลือกที่เหลือกับดินฉาบทาฝาเรือนไว้เมื่อภัยคือความอดอยากมาถึงเขาก็บริโภคข้าวเปลือกที่เก็บไว้เมื่อข้าเปลือกที่เก็บไว้ในช้างและในตุ่มหมดแล้ว จึงให้เรียกบริวารมาแล้วกล่าวว่าพ่อทั้งหลายพวกท่านจงไปจงเข้าไปสู่ภูเขาแล้วอยู่ที่นั้นเถิดถ้าประสงค์จะกลับมาก็จงมาในเวลาที่มีอาหารหาได้ง่ายถ้าไม่อยากจะมาก็จงอยู่ที่นั่นเถิดชนเหล่านั้นได้กระทำอย่างนั้น มีเพียงทาสผู้รับใช้คนหนึ่งชื่อว่าปุณน,นะที่ไม่ได้ไปในเรือนนั้นจึงมีคนห้าคนเท่านั้นคือเศรษฐีภรรยาของเศรษฐีบุตรของเศรษฐีบุตรสะพ้ยของเศรษฐีและนายปุญน,นะเมื่อข้าวเปลือกที่ฝังไว้ในหลุมหมดแล้วพวกเขาก็พังดินที่ฉาบไว้ที่ฝาเรือน แช่น้ำยังอัตภาพให้เป็นไปต่อมาเข้าเปลือกเหลือเพียงสองทนานภรยาของเศรษฐีตำข้าวแล้วเอาข้าวสารทนานหนึ่งใส่ไว้ในหม้อปิดแล้วฝังดินไว้ลำดับนั้นเศรษฐีกลับมาจากที่ราชสำนักกล่าวกับนางว่านางผู้เจริญฉันหิว อะไรอะไรมีไหมนางกล่าวว่านายมีข้าวสารอยู่ทนานหนึ่งข้าวสารทนานหนึ่งนั้นอยู่ที่ไหนฉันฝังดินไว้เพราะกลัวแต่โจรถ้ากระนั้นหล่อนจงขุดมันขึ้นมาแล้วหุงต้มอะไรอะไรเธอถ้าเราจักต้มข้าวต้ม ก็จักเพียงพอกันสองมือ้อถ้าเราจักหุงข้าวสวยก็จักเพียงพอเพียงมื้อเดียวเท่านั้นฉันจักหุงต้มอะไรล่ะปัจจัยอย่างอื่นของพวกเราไม่มีต่อให้พวกเราบริโภคข้าวสวยแล้วก็จักตายหล่อนจงหุงข้าวสวยนั่นแหละภรรยาเศรษฐีหุงข้าวสวยแบ่งให้เป็นห้าสว่วน คดเข้าสวยส่วนหนึ่งวางไว้ข้างหน้าของเศรษฐีเศรษฐีถวายพัดแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าในขณะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ภูเขาคันธมาศออกจากสมาบัติในภายในสมาบัติความหิวย่อมไม่เบียดเบียนเพราะผลแห่งสมาบัติ แต่ว่าเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายออกจากสมาบัติแล้วความหิวมีกําลังย่อมเกิดขึ้นเป็นราวกับว,ว่าเผาพื้นท้องอยู่เพราะฉะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นตรวจดูฐานะที่จะได้อาหารแล้วจึงไปก <c oughs> ็ในวันนั้นชนใดถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นแล้วย่อมได้สมบัติ บรรดาสมบัติมีตำแหน่งเสนาบดีเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าแม้นั้นตรวจดูอยู่ด้วยทิพยจักษุดำริว่าชาตกะภัยเกิดขึ้นแล้วทั่วชมพูทวีปและในเรือนเศรษฐีเขาหุงข้าวสุกจากข้าวสารทนานหนึ่งเพื่อคนห้าคน ชนเหล่านั้นจกมีศรัทธาหรืออาจจะทำการสงเคราะห์แก่เราหรือหนอแลเมื่อเห็นความที่ชนเหล่านั้นเป็นผู้มีศรัทธาทั้งสามารถจะทำการสงเคราะห์จึงถือเอาบาจีวรไปยืนอยู่ที่ประตูเรือนของเศรษฐีเศรษฐีนั้นพอเห็นท่านเข้าก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่า เราประสบช้าตกภัยเห็นปานนี้เพราะความที่เราไม่ให้ทานแม้ในการก่อนก็แลพัดนี้พึงรักษาเราไว้สิ้นวันเดียวเท่านั้นส่วนพัดที่เราถวายแล้วแก่พระผู้เป็นเจ้าจักนำประโยชน์เกื้อกูลมาแก่เราหลายกฎกับเขานำถาดแห่งพัดนั้นออกมา เข้าไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าไหวา้ด้วยเบญจางคข้าประดิษฐ์นิมนต์ให้เข้าไปสู่เรือนเมื่อท่านนั่งบนอาสนะแล้วจึงล้างเท้าของท่านวางถาดพัดไว้บนต่างทองแล้วถือเอาถาดพัดนั้นมาตักลงในบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อพัดเหลือกึ่งหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าเอามือปิดบาตรเสีย เศรษฐีได้กล่าวกับพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้าวสุกที่หุงไว้เพื่อคนห้าคนกระผมไม่อาจจะแบ่งพัดนี้ให้เป็นสองส่วนขอท่านจงอย่ากระทำการสงเคราะห์แก่กระผมในโลกนี้เลยกระผมใคร่จะถวายทั้งหมดแล้วได้ถวายพัดทั้งหมด ก็แลครั้นถวายแล้วได้ตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าอย่าได้ประสบช้าตะกภัยอย่างนี้ในที่ที่ข้าพระเจ้าเกิดอีกเลยตั้งแต่บัดนี้ไปข้าพระเจ้าพึงสามารถจะให้พัดอันเป็นพืชแก่ชาวชมพูทวีปทั้งหลายไม่พึงทำการงาน เลี้ยงชีพด้วยมือของตนเองในขณะที่ข้าพเจ้าใช้ให้คนชำระชาง1,250าชางสนานศีรษะแล้วนั่งอยู่ที่ประตูแห่งช้างเหล่านั้นแลดูในเบื้องบนเท่านั้นทานแห่งข้าวสาลีแดงพึงตกลงมายังชางทั้งหมดให้เต็มเพื่อข้าพเจ้าและผู้นี้นั่นแหละ จงเป็นภรรยาผู้นี้นั่นแหละจงเป็นบุตรผู้นี้นั่นแหละจงเป็นหญิงสะใภ้ผู้นี้นั่นแหละจงเป็นทาสของข้าพเจ้าในสถานที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วเกิดแล้วคนทั้งห้าคนปรารถนาให้ได้อยู่ร่วมกันฝ่ายภรรยาของเศรษฐีนั้นก็คิดว่า เมื่อสามีของเราถูกความหิวเบียดเบียนอยู่เราก็ไม่อาจจะบริโภคได้นางจึงถวายส่วนของตนแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญจำเดิมแต่นี้ดิฉันไม่พึงประสบชาตกภัยอย่างนี้ในสถานที่ดิฉันเกิดอันหนึ่ง แม้เมื่อดิฉันวางถาดพัดไว้ข้างหน้าแล้วให้พัดนั้นแก่ชาวชมพูทวีทั้งหลายเมื่อดิฉันยังไม่ลุกขึ้นเพียงใดที่แห่งพัดที่ดิฉันตักแล้วตักแล้วจงเป็นของบริบูรณ์อยู่อย่างเดิมเพียงนั้นท่านผู้นี้แหละจงเป็นสามีผู้นี้แหละจงเป็นบุตรผู้นี้แหละจงเป็นหญิงสะใภ้ผู้นี้แหละ จงเป็นทาสของดิฉันแม้บุตรของเศรษฐีนั้นก็ถวายส่วนของตนแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าจำเดิมแต่นี้ไปข้าพระเจ้าไม่พึงประสบช้าตกภัยอย่างนี้อันหนึ่งเมื่อข้าพระเจ้าถือเอาถุงกะหาปณะหนึ่งพันแม้ให้กะหาปณะ,ะแก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นอยู่ ถุงนี้จงเต็มอยู่อย่างเดิมท่านทั้งสองนี้นั่นแหละจงเป็นมารดาบิดาหญิงคนนี้จงเป็นภรรยาผู้นี้จงเป็นทาตของข้าพระเจ้าแม้ลูกสะพ้ยของเศรษฐีนั้นถาวายส่วนของตนแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าจำเดิมแต่นี้ไป ดิฉันไม่พึงพบเห็นฉาตะกภัยอย่างนี้อันหนึ่งเมื่อดิฉันตั้งกระบุงข้าวเปลือกระบุงหนึ่งไว้ข้างหน้าแม้ดิฉันให้พัดอันเป็นพืชแก่ชาวชมพูทวีปทั้งหลายความหมดสิ้นไปอย่าปรากฏท่านทั้งสองนี้นั่นแหละจงเป็นแม่ผัวและพ่อผัวผู้นี้นั่นแหละจงเป็นสามี ผู้นี้นั่นแหละจงเป็นทาตุของดิฉันแม้ทาตุของเศรษฐีนั้นก็ถวายส่วนของตนแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าจำเดิมแต่นี้ไปข้าพเจ้าไม่พึงพบเห็นฉาตะกภัยอย่างนี้อันหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าไถานาอยู่รอยเจ็ดรอยประมาณเท่าเรือโกลน คือข้างนี้สามรอยข้างโน้นสามรอยในตรงกลางหนึ่งรอยจงเป็นไปคนเหล่านี้นั่นแหละจงเป็นนายของข้าพเจ้าเมื่อชนทั้งหมดตั้งความปรารถนาเสร็จพระปัจเจกพ,พุทธเจ้าได้กล่าวว่าจงเป็นอย่างนั้นเถอแล้วกระทําอนุโมทนา ด้วยคาถาของพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วคิดว่าเรายังจิตของชนทั้งหลายเหล่านี้ให้เลื่อมใสย,ย่อมควรจึงอธิษฐานว่าขอชนเหล่านี้จงเห็นเราจนถึงภูเขาคันธมาศดังนี้แล้วก็หลีกไปแม้ชนเหล่านี้ก็ได้ยืนดูอยู่ พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นไปแล้วแบ่งพัดนั้นกับด้วยพระปัจเจกพุทธเจ้าห้าร้อองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นพัดนั้นเพียงพอแล้วแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหมดชนแม้เหล่านั้นก็ได้ยืนแลดูอยู่ทีเดียวอานิสง์ของการถวายทาน ก็เมื่อเวลาเที่ยงล่วงไปแล้วภรยาเศรษฐีล้างหม้อข้าวและปิดตั้งไว้ฝ่ายเศรษฐีถูกความหิวบีบคั้นนอนแล้วหลับไปเศรษฐีนั้นตื่นขึ้นในเวลาเย็นกล่าวกับภรยาว่านางผู้เจริญฉันหิวเหลือเกินข้าวตังก้นหม้อมีอยู่บ้างไหมหนอ ภรรยานั้นแม้ทราบความที่ตนล้างหม้อแล้วก็ไม่กล่าวว่าไม่มีคิดว่าเราเปิดหม้อข้าวแล้วจึงจะบอกดังนี้แล้วจึงลุกขึ้นไปสู่ที่ใกล้หม้อข้าวแล้วเปิดหม้อข้าวในขณะนั้นเองหม้อข้าวเต็มด้วยข้าวมีสีเช่นกับดอกมะลิตูมได้ดุนฝาละมีอยู่ นางเห็นพัดนั้นแล้วเกิดปิติทั่วสรีระนางกล่าวกับเศรษฐีว่าจงลุกขึ้นเถิดนายดิฉันล้างหม้อข้าวแล้วปิดไว้แต่หม้อข้าวนั้นนั่นเต็มด้วยข้าวมีสีเช่นกับด้วยดอกมะลิตูมชื่อว่าบุญทั้งหลายควรที่จะกระทำชื่อว่าทานควรจะให้ขอท่านจงลุกขึ้นเถิดนายบริโภคเสียเถิด ภรรยานั้นได้ให้ข้าวแก่สามีและบุตรเมื่อสามีและบุตรบริโภคเสร็จแล้วนางนั่งบริโภคกับลูกสะพ้ยแล้วได้ให้แก่นายปุณณนะที่แห่งพัดอันชนเหล่านั้นตักแล้วตักแล้วย่อมไม่สิ้นไปปรากฏเฉพาะตรงที่ตักด้วยทัพพีคราวเดียวเท่านั้นในวันนั้นนั่นแลช้างก็กลับเต็มเหมือนก่อน นางได้ประกาศไปในเมืองว่าพัดเกิดขึ้นแล้วในเรือนของเศรษฐีผู้มีความต้องการพัดจงมารับเอาชนทั้งหลายได้ถือเอาพัดจากเรือนของเศรษฐีนั้นแล้วแม้ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นก็อาศัยเศรษฐีนั้นเลี้ยงชีวิตดังนี้แลเศรษฐีและคณะไปเกิดที่พัทยานคร เศรษฐีนั้นเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกในพุทธุประบาทการนี้บังเกิดในสกุลเศรษฐีในพัทยานครแม้ภรยาของเขาก็บังเกิดในสกุลมีโภคะมากเจริญวัยแล้วได้ไปสู่เรือนของท่านเศรษฐีนั้นนั่นเอง แพะทั้งหลายมีประการดังกล่าวแล้วเพราะอาศัยกรรมในการก่อนของเศรษฐีนั้นได้ผุดขึ้นแล้วที่ภายหลังเรือนแม้บุตรก็ได้เป็นบุตรของท่านเหล่านั้นแหละหญิงสะพ้ยก็ได้เป็นหญิงสะพ้ายเหมือนกันทาตก็ได้เป็นทาตเทียวต่อมาวันหนึ่งท่านเศรษฐีใครจะทดลองบุญของตน จึงให้คนชำระช้าง1,250ช้างสนานศีษะแล้วนั่งที่ประตูแงนดูเบื้องบนช้างทั้งหมดเต็มแล้วด้วยข้าวสาลีแดงมีประการดังกล่าวแล้วเศรษฐีนั้นใครจะทดลองบุญแม้ของชนที่เหลือจึงกล่าวกับภรรยาและบุตรว่าเธอทั้งหลาย จงทดลองบุญของพวกเธอเถิดลำดับนั้นภรรยาของเศรษฐีผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงเมื่อมหาชนกำลังแลดูอยู่ได้ใช้ให้คนตวงเข้าศาลให้หุงเข้าสวยด้วยเข้าศาลเหล่านั้นนั่งบนอาสนะอันเขาปูลาดแล้วที่ซุ้มประตูถือทัพีทองคําแล้วให้เป่าร้องว่า ผู้มีความต้องการพัดจงมาแล้วได้ให้ข้าวแก่ชนผู้มาแล้วจนเต็มภาชนะนางนั้นให้อยู่จนหมดวันก็ปรากฏเฉพาะตรงที่ตักด้วยทัพพีเท่านั้นก็ปทุมลักษณะเกิดเต็มฝ่ามือข้างซ้ายจันทระลักษณะเกิดเต็มฝ่ามือข้างขวาเพราะนางจับหม้อข้าวด้วยมือซ้าย จับทัพพีด้วยมือขวาแล้วถวายพัดจนเต็มบาทของภิกษุสงฆ์แม้ของพระพุทธเจ้าในปางก่อนทั้งหลายด้วยประการดังนี้แลก็เพราะเหตุที่นางถือเอากระบอกกรองน้ำถวายแก่ภิกษุสงฆ์เที่ยวไปไปมามาฉะนั้นจันทรลักษณะจึงเกิดเต็มฝ่าเท้าเบื้องขวาของนางปทุมลักษณะ จึงเกิดจนเต็มฝ่าเท้าเบื้องซ้ายของนางนั้นเพราะเหตุนี้ญาติทั้งหลายจึงขนานนามของนางว่าจันทปธทุมาแม้บุตรของเศรษฐีนั้นสนานศรีรษะแล้วถือเอาถุงกระหาปณะพันหนึ่งกล่าวว่าผู้มีความต้องการกระหาปณะทั้งหลายจงมาแล้วได้ให้กหาปณะ แก่ชนผู้มาแล้วจนเต็มภาชนะกะหาปณะพันหนึ่งก็คงมีอยู่ในถุงนั้นแม้ลูกสะไยของเศรษฐีนั้นประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงถือเอากระบุมข้าวเปลือกนั่งที่กลางแจ้งกล่าวว่าผู้ที่ต้องการด้วยพัดอันเป็นพืชจงมา แล้วได้ให้พัดแก่ชนผู้มาแล้วจนเต็มภาชนะกระบุงข้าวเปลือกก็ยังคงเต็มอยู่ตามเดิมนั่นเองแม้ธาตุของเศรษฐีนั้นประดับแล้วด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงเทียมโคทั้งหลายที่แอดทองคําด้วยเชือกทองคําถือเอาด้ามประตักทองคําให้ของหอมอันบุคคลพึงเจิมด้วยนิ้วทั้งห้า แก่โคทั้งหลายสวมปลอกทองคำที่เขาทั้งหลายไปสู่นาแล้วขับไปรอยเจ็ดรอยคือข้างนี้สามรอยข้างโน้นสามรอยตรงกลางหนึ่งรอยได้ปรากฏชาวชมพูทวีปทั้งหลายถือเอาสิ่งของบรรดาพัดพืชเงินตามที่ตนชอบใจจากเรือนของเศรษฐีเท่านั้น พระพุทธคุณครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครเวสาลีตามพระพุทธาภิรมย์แล้วเสด็จจาริกทางพระนคนพรพัทยาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ1250รรูปเสด็จจาริกโดยลำดับได้เสด็จถึงพระนคนพรพัทยาแล้ว ทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ณชาติยาวันเขตพระนครพัทยานั้นเมนธะกะเศรษฐีได้สดับข่าวถนัดแน่ว่าพระสมณโคดมสากยาบุตรทรงผนวจจากสากยาตรกูลเสด็จโดยลำดับถึงพระนครพัทยาประทับอยู่ณชาติยาวันเขตพระนครพัทยา ก็พระกิติศัพท์อันงามของท่านพระโคดมพระองค์นั้นขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันตรัสรู้เองโดยชอบทรงบรรลุวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษท,ที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของถวยเทพและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมพระองค์ทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ ถวยเทพและมนุษย์ให้รู้ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ์บริสุทธิ์อันหนึ่งการเห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นปานนั้นเป็นความดีหลังจากนั้นเมนะกะเศรษฐี ให้จัดแจงยวดยานที่งามงามแล้วขึ้นสู่ยวดยานที่งามงามมียวดยานที่งามงามหลายคันพร้อมด้วยเด็กหญิงวิสาขาหลานสาวผู้เป็นทิดาธน,นชัยเศรษฐีผู้เป็นบุตรแล่นออกจากพระนครพัทยาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพวกเดียรถีเป็นอันมากได้เห็นเมนทกกะเศรษฐี กำลังมาแต่ไกลเทียวครั้นแล้วได้ทักถามเมนทะกะเศรษฐีว่าท่านข้าบาดีท่านจะไปที่ไหนเมนทะกะเศรษฐีตอบว่าข้าพระเจ้าจะไปเฝ้าพระสมณะโคดมเจ้าข่าวข้าบาดีก็ท่านเป็นกิริยาวาทจะไปเฝ้าพระสมณะโคดมผู้เป็นอกิริยาวาทำไม เพราะพระสมมนาโคดมเป็นอกิริยวาทแสดงธรรมเพื่อความไม่ทรรและแนะนำสาวกตามแนวนั้นลำดับนั้นเมนกะเศษฐีคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจากเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่แท้ไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นเดรถัจถีพวกนี้จึงพากันริษยา แล้วไปด้วยยวดยานตลอดภูมิภาคที่ยวดยานจะไปได้ลงจากยวดยานแล้วเดินเข้าไปในพุทธสํานกถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งทรงแสดงธรรมโปรดพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงอนุปุพพิกถา แก่เมนธะเศษฐีผู้นั่งอยู่นที่ควรส่วนข้างหนึ่งคือทรงประกาศทานกถาศีลกถาสักขกคาถาโทษความต่ำซามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอานิสง์ในความออกจากกามขณะเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าเมนทกะเศษฐีมีจิตคล่อง มีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานมีจิตผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดแก่ท่านเมนทกะเศรษฐี ณสถานที่นั่งนั้นแลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาดุดผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมด้วยดีแสดงตนเป็นอุบาสกครั้นเมนกะเกษฐรธี และเด็กหญิงวิสาขาเห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้วอย่างลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้องอาจไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า ภาสิทธของพระองค์แจมแจ้งนักพระพุทธเจ้าข้าภาสิทธ์ของพระองค์ไพเราะนักพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยเอเนกปริยายอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยประสงค์ว่าคนมีจักษุจักเห็นรูปฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้านี้ ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอพระองค์โปรดทรงจำค่าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสารณะจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปและขอพระองค์พร้อมกับภิกษุสงฆ์จงทรงพระกรุณาโปรดรับพัตตาหารของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อจเจริญบุญกุศล และปีติปราโมทในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข่ะพระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาด้วยดุษณีภาพครั้นเมนทกะเศรษฐีทราบการรับอาราธนาของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากที่นั่งถวายบังคมทำประทักษิณกลับไปแล้วสั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอันประนีต โดยผ่านราตรีนั้นแล้วให้เจ้าหน้าที่ไปกราบทูลพัตการแด่พระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าพัตหารเสร็จแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาตจีวรเสด็จพระพุทธดําเนินเข้าไปทางนิเวศ ของเมนทก,กะเศรษฐีครั้นถึงแล้วประทับนั่งเหนือพุทธอาที่จัดไว้พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ขณะนั้นภรรยาบุตรสะพ้ายและทาตของเมนทก,กะเศรษฐีได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาค ทรงแสดงอนุปุปภิกถาแก่เขาทั้งหลายคือทรงประกาศธานกถาศีลกถาสักขกถาโทษความต่ำรามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอานิสง์ในความออกจากกามเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าชนเหล่านั้นมีจิตคล่องมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบานมีจิตผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกข์สมุทยัยนิโรธมรคดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดแก่เขาทั้งหลายณสถานที่นั่งนั้นแลว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาดุดผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมด้วยดีครั้นชนเหล่านั้นเห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้วอย่างลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยได้แล้ว ปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัยแล้วถึงความเป็นผู้องอาจไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่าภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระพุทธเจ้าค่ะภาสิทธิ์ของพระองค์ไพเราะนักพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอย่างนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่งประทีปในที่มืดด้วยประสงค์ว่าคนมีจักสุจักเห็นรูปฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าเหล่านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอพระองค์โปรดทรงจำข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่า เป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้มอบชีวิตถึงสารณะจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปครั้นเมนะกะเศษฐีอังคาภิกษุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยขาธิยโภชนียาหารอันประนีตด้วยมือของตนจนยังพระผู้มีพระภาคผู้เสวยเสร็จทรงนำพระหัตจากบาท ให้ห้ามพัดแล้วจึงนั่งอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลปรวารณาแด่พระผู้มีพระภาคว่าตราบใดที่พระองค์ยังประทับอยู่ณนะพระนครพัทยะข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพัตตาหารเป็นประจำแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เมกะเศรษฐีเห็นแจ้งสมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมมีกรถาแล้วทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับไปเมกะเศรษฐีอังคาดพระสงฆ์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครพัทยา ตามพระพุทธาพิรมแล้วไม่ได้ทรงลาเมนทกะเศรษฐีเสด็จพระพุทธดำเนินไปทางชนบทอังคุตราปะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ1,250รูปเมนทกะเศรษฐีได้ทราบข่าวแน่ชัดว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จพระพุทธดำเนินไปทางชนบทอังคุตราปะ พร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่ประมาณ1,250รูปจึงสั่งทาตและกรรมกรว่าพนายทั้งหลายถ้ากระนั้นพวกเจ้าจงบรรทุกเกลือบ้างน้ำมันบ้างเข้าสารบ้างของขบฉันบ้างลงในเกวียนให้มากๆและคนเลี้ยงโคหนึ่คน จงพาแม่โคโนม1250ตัวมาด้วยเราจักเลี้ยงพระสงฆ์ด้วยน้ำนมสดอันรีดใหม่ที่มีน้ำยังอุ่นๆณนะสถานที่ที่เราได้พบพระผู้มีพระภาคครั้นเมนกะเศษฐีตามไปพบพระผู้มีพระภาคณนะระหว่างทางกันดารจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคม ยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลอาราธนาว่าพระพุทธเจ้าคาขอพระผู้มีพระภาคพร้อมกับภิกษุสงฆ์จงทรงพระกรุณาโปรดรับพัตตาหารของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อเจริญบุญกุศลและปีติปรามโมทในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาค ทรงรับอาราธนาด้วยดุษณีภาพครั้นเมนทกะเศรษฐีทราบการทรงรับอาราธนาของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากที่นั่งถวายบังคมทำประทักษ์ศีลกลับไปแล้วสั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอันประนีตโดยผ่านราตรีนั้นแล้วให้คนไปกราบทูลพัตการแต่พระผู้มีพระภาคว่า ถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าค่าพะพัฒหารเสร็จแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแล้วถือบาทจีวรเสด็จพระพุทธดำเนินเข้าสถานที่อังคาดของเมนกะเศษฐีครั้นแล้วประทับนั่งเหนือพุทธอาฏที่เขาปูลาถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ เมนทะกะเศรษฐีจึงสั่งคนเลี้ยงโค1,250คนว่าพนายทั้งหลายถ้าเช่นนั้นจงช่วยกันจับแม่โคโนมคนละตัวแล้วยืนใกล้ๆภิกษุรูปละคนรูปละคนเราจะเลี้ยงพระด้วยน้ำนมสดอันรีดใหม่ที่มีน้ำยังอุ่นๆครั้นแล้วได้อังคาดภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยขาธียโภชนียาหารอันประณีตและด้วยน้ำนมสดรีดใหม่ด้วยมือของตนจนให้ห้ามพัดแล้วภิกษุทั้งหลายรังเกียจไม่ยอมรับประเคนน้ำนมสดพระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายจงรับประเคนฉันเถอด เมื่อเมนธะเศษฐีอังคาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยขาธิยโภชนียาหารอันประณีตและด้วยน้ำนมสดรีดใหม่ด้วยมือของตนจนอย่างพระผู้มีพระภาคผู้เสวยเสร็จทรงนำพระหัตออกจากบารให้ห้ามพัดแล้วได้นั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมนทกะเศษฐี นั่งอยู่นะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่ามีอยู่พระพุทธเจ้าข้าหนทางกันดานอัตคัดน้ำอัตคัดอาหารภิกษุไม่มีสเสบียงจะเดินทางไปทําไม่ได้ง่ายขอประทานพระวโรกาสขอพระองค์โปรดทรงอนุญาตสเสบียงเดินทางแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยเถิด พระพุทธเจ้าค่าเมธทกานุญาตลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคส่งชี้แจงให้เมนธะ,ะเศษฐีเห็นแจ้งสมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมมีกระถาแล้วส่งลุกจากที่ประทับเสด็จกลับไปหลังจากนั้น พระองค์ทรงธรรธทรม,มีกถาในเพราะเหตุเป็นเขาหมู่นั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตโครถห้าคือนมสดนมส้มเปรียงเนยข้นเนยใสมีอยู่ภิกษุทั้งหลาย ผทางกันดานอัตคัดน้ำอัตคัดอาหารภิกษุไม่มีสเสบียงจะเดินทางไปทำไม่ได้ง่ายเราอนุญาตให้สแสวงหาสเสบียงได้คือภิกษุต้องการเข้าสารพึงสแสวงหาเข้าสารต้องการถั่วเขียวพึงสแสวงหาถั่วเขียวต้องการถั่วราชมาดพึงสแสวงหาถั่วราชมาด ต้องการเกลือพึงสแสวงหาเกลือต้องการน้ำอ้อยพึงสแสวงหาน้ำอ้อยต้องการน้ำมันพึงสแสวงหาน้ำมันต้องการเนยใสก็พึงสแสวงหาเนยใสมีอยู่ภิกษุทั้งหลายชาวบ้านที่มีศรัทธาเลื่อมใสเขามอบเงินทองไว้ในมือกับปิยาการกสั่งว่า สิ่งใดควรแก่พระผู้เป็นเจ้าขอท่านจงถวายสิ่งนั้นด้วยกับปิยะพันนี้ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ยินดีของอันเป็นกับปิยะจากกับปิยะพันนั้นได้แต่เราไม่ได้กล่าวว่าพึงยินดีพึงสแสวงหาทองและเงินโดยปริยายไรๆไรเลยเรื่อง เมนทกะเศรษฐีจบ